ส่วนช่วงนี้ไปดูทางทีเซปกันบ้างครับเขาเตรียมนะครับที่จะส่งเสริมในเรื่องของการทำชานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เชียงรายครับที่จะหนุนให้มีการผลิตชาอัสสัมเพิ่มมากขึ้นไปติดตามจากรายงานพิเศษนี้พร้อมกันครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดเชียงรายขึ้นเป็นครั้งแรกโดยดึงเอาตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนทั้งจากไทยสปป.ลาวเมียนมาและจีนตอนใต้เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างกันเพื่อผลักดันให้เกิดการประชุมสัมมนานิทรรศการระหว่างประเทศหรือที่เรียกง่ายๆว่าการประชุมไมซ์ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตเพิ่มขึ้นได้เพราะการประชุมไมซ์จะก่อให้เกิดการจับคู่ทางการค้ากระตุ้นการลงทุนซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวช้อปปิ้งและการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีทั้งเรื่องของทางภาครัฐของทั้ง4ประเทศมีภาคเอกชนที่ต้องการมาลงทุนโดยเฉพาะเราจะคุยกันในเรื่องของชานะครับจะมีเรื่องของพื้นที่ที่ปลูกชาซึ่งมีความต้องการจากทางประเทศจีนก็จะได้มีการตกลงกันนะครับเราก็มีการทำเอ็กซิบิทเล็กๆของกลุ่มที่ผู้ประกอบการชาด้วยของทางโครงการแม่มลีทางดอยตุงด้วยนะครับก็หวังว่าจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นสำหรับจังหวัดเชียงรายครับนอกเหนือจากเรื่องของการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนต่อเนื่องไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะคะทางนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายเองก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นข้อดีค่ะที่จะเป็นตัวกลางในการประสานให้ชุมชนคนที่นี่ที่ผลิตชาอัสสัมออร์แกนิกแท้ๆได้มาพบปะพูดคุยกับทางผู้ผลิตชารายใหญ่ของจีนกันอีกด้วยพูเออเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญทางตอนใต้ของจีนที่ผลิตชาอัสสัมรายใหญ่แต่ด้วยพื้นที่กำลังการผลิตที่มีน้อยส่วนทางกับความต้องการที่มีมากอีกทั้งชาอัสสัมยังเป็นพืชที่เติบโตเฉพาะในป่าอุดมสมบูรณ์เท่านั้นดังนั้นแหล่งชาอัสสัมของหมู่บ้านห้วยแก้วจังหวัดเชียงรายจึงถือเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการจากจีนที่คาดว่าจะมีการตกลงซื้อขายใบชากันได้ในอนาคตทั้งนี้ทางนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายยังบอกด้วยว่าการเชื่อมโยงการค้าระหว่างการของประเทศในกลุ่มพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนได้อีกทางหนึ่งหมู่บ้านและตัวหมู่บ้านที่มีชาอัสสัมอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอุทยานแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแทบทุกหมู่บ้านเลยนะฮะแล้วตอนนี้บางหมู่บ้านเนี่ยที่เป็นเครือข่ายของเราเนี่ยนะฮะที่เราเข้าไปส่งเสริมก็มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนอยู่แล้วเกิดขึ้นแล้วนะครับมีที่พักมีกิจกรรมท่องเที่ยวเดินป่ามีกิจกรรมดูการผลิตอะไรอย่างเงี้ยร่วมทำได้ด้วยมีจุดชมวิวสวยๆจุดกลางเต็นท์จุดแคมปิ้งอะไรต่างๆและสำหรับผลการประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ทางทีเซปภาครัฐและเอกชนจากไทยลาวจีนตอนใต้และเมียนมายังเตรียมพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดการประชุมในคอนเซปต์ทีไมซ์ถึงได้แก่การประชุมสัมมนาตลอดจนจัดนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตชาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำการชงชาและการดื่มชาที่คาดว่าจะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อเนื่องไปจนถึงทุกภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์แบบสุทธินันท์ประถมพันธ์ถ่ายภาพกนกวรรณีแสงสาครเนชั่นทีวีรายงาน